ดีครับเจอกันอีกแล้วครับเพื่อนๆครับช่วงนี้ลุงหนอบู๊ดุดันหน้าดูเพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้าเราทำอะไรเหมือนเดิมเราก็จะได้อะไรที่มันเดิมๆวันนี้ลุงมาพรีเซนต์ก็คือแนะนำเลนส์ถ่ายภาพยนตร์เหมือนเดิมอยู่ในมือลุงหนอแล้วนะครับเอ็นจินัวนะนี่โบชัวนะ EZ Series นะครับลุงบอกเลยดูตัวนี้ของตัวอย่างนะครับเจ้าหน้าที่เขาเอามาให้ลุงลองสัมผัสดูโอ้โหเลนส์ถ่ายวิดีโอนี่มันน้ำหนักเอาเรื่องนะแต่อย่างที่บอกเลยครับกลุ่มที่ใช้งานเขาจะรู้เองนี่ลุงหนอบอกนะลุงหนอนั่งดูรายละเอียดตรงนี้นะบอกง่ายๆเลยว่าไม่รู้เรื่องเลยอย่างว่างานมันไม่ใช่งานเราไงแต่กลุ่มลูกค้าจะรู้เองฮะการใช้งานนะครับเอ็นจินัวนะเขาจะมีเลนส์อยู่2รุ่นในสเปคที่เขาบอกตอนนี้ลุงหนอต้องพรีเซนต์ในส่วนของสเปคเป็นหลักนะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเรียนรู้นะครับไทป์ EZ ละกัน EZ 1เป็นสแตนดาร์ดนะเลนส์2ไซส์ก็คือเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็เป็น Y EZ 2เป็น Y นะครับตรงนี้ย้ำเหมือนเดิมกลุ่มที่เขาใช้งานจริงเขาเข้าใจอยู่แล้วแต่วันนี้ในคลิปนี้ลุงหนอจะมาเน้นว่าเฮ้ยทางลุงเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วนะไม่ต้องกลัวนะครับก็ในเซตเขาจะเหมือนนี่นะฮะมีฮาร์ดเคสให้เรียบร้อยเพื่อนๆสามารถจะสั่งสแตนดาร์ด2ตัวในเซตหรือแยกก็ได้หรือ Y 2ตัวก็ได้แต่ลุงบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะสั่ง Y ตัวหนึ่งแล้วก็สแตนดาร์ดในมือลุงหนอในตัวหนึ่งไว้เป็นเซตคู่เพราะบางเจ้าที่เขาเอาไว้ให้เช่าถ่ายทำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นหรือบางท่านก็ซื้อไว้ 2-3 ชุดเผื่อเวลาเช่าก็สลับไปใช้ได้นะคือลุงบอกเลยนะก็เกิดมาเพิ่งเคยเห็นเพราะว่างานเขาแบบลุงงงมากเลยนะแล้วลุงก็ลืมบอกไปว่าเมาส์มันมีหมดนะคืออย่างเมาส์อะไรนะที่เขาพวกถ่ายทำอะ Canon Sony อะไรตรงนั้นรายละเอียดลุงว่าคนที่ใช้งานรู้อยู่นะแต่ก็เป็นสินค้าใหม่ประจำร้านนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันไม่รู้สิเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะลุงอาจจะให้ตัวแทนเขาเก็บภาพที่เกิดจากเลนส์เนี่ยพวกเนี้ยเอาไว้มาอวดเพื่อนๆกันว่าเป็นไงบ้างแต่อย่างที่บอกแล้วครับว่าทำไมหลายๆครั้งเราเห็นการโฆษณาการถ่ายทำเรื่องแบบนี้ทำไมมันภาพมันสุดยอดเลยนี่แหละครับเกิดจากพวกนี้แหละนะเอานะเอ็นจินัวนะร้านลุงหนอมีขายแล้วนะครับเขาใช้ชื่อว่า EZ Series แล้วกันเรียกง่ายๆกลุ่มที่เล่นหาเขารู้อยู่นะมีอะไรทักเข้ามาครับข้อสอบถามได้เลยนะครับถ้าไงจะขอลองดูสินค้าหรือว่าหยิบจับก็นัดล่วงหน้านิดนึงลุงหนอก็ได้เบอร์ของมาให้ลองได้นะครับเอาละครับไว้พบกันนะ